วิคงคุมทัพสอยคิวลุยตุรกีมั่นใจลุ้นแชมป์สนุกเกอร์สมัครเล่นชิงแชมป์โลกการแข่งขันสนุกเกอร์และบิลเลียดสมัครเล่นชิงแชมป์โลกที่ประเทศตุรกีระหว่างวันที่4-17พฤศจิกายนที่แอนทันยาประเทศตุรกีโดยในรายการนี้นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาเนื่องจากว่ามีการประชุมสมาพันธ์สนุกเกอร์โลก IBSF ในครั้งนี้ด้วยสำหรับนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันมี3ประเภทคือสนุกเกอร์2คนมีกฤษณัฐเลิศสัตยาธรนุกสงขลากับจงรักบุญรอดไผ่สากลซึ่งจะเดินทางในวันที่4พฤศจิกายนเที่ยวบิน TK2408เวลา 8:55 นมีส่วนของสนุกเกอร์ซีเนียนส่งสุชาติสุขเลี่ยมเปาโพสามต้นกับนพดลนพจรหนูดาวดึงและสนุกเกอร์หญิง2คนส่งวรัฒนันสุภกฤตเทเนสแอมร้อยครูกับเด็กหญิงปัญชนาจันน้อยมายสากลจะออกเดินทางในวันที่9พฤศจิกายนพร้อมกับนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดและนายทวิทัศน์วรินทราคมวิคงนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกล่าวว่าการส่งนักกีฬาชุดนี้เดินทางไปแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกตนก็เชื่อมั่นว่าทุกคนนั้นจะสามารถสร้างผลงานได้ดีโดยได้กำชับทีมสนุกเกอร์อย่างนุกสงขลากับไผ่สากลให้ตั้งใจฝึกซ้อมช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดและในช่วงแข่งขันก็ต้องมีสมาธิกับเกมเชื่อว่าศักยภาพของทีมไทยสู้กับชาติอื่นได้สำหรับสนุกเกอร์หญิงแอมนครปฐมดีกรีล่าสุดคว้าแชมป์ที่มาเลเซียส่วนมายสากลก็มีดีกรีแชมป์ที่โรมาเนียจึงมั่นใจว่าสนุกเกอร์หญิงเราน่าจะเข้ารอบลึกๆและมีลุ้นถึงแชมป์ขณะที่รุ่นซีเนียร์ทั้งหนูดาวดึงกับเปาโพสามต้นก็ฟอร์มดีในช่วงนี้ซึ่งทั้งคู่ต่างก็คว้าแชมป์ซีเนียร์ให้กับไทยมาแล้วเช่นกันจึงทำให้การส่งนักกีฬาสนุกเกอร์ไทยไปแข่งขันครั้งนี้น่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้อีกครั้งเสียฟลุกแขวนครราชสีมาได้ทั้งจุดโทษใบแดงยังเอาชนะราชบุรีไม่ได้เสียฟลุกธนวัฒน์นิติกาญจนาผู้บริหารสโมสรราชบุรีเอฟซีโพสต์ข้อความบนเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวขนาดราชบุรีโดนทั้งจุดโทษแถมเหลือ10นครราชสีมายังชนะไม่ได้เสียฟลุกธนวัฒน์นิติกาญจนาผู้บริหารสโมสรราชันมังกรราชบุรีเอฟซีโพสต์ข้อความหลังเกมรีโวไทยลีกเสร็จ2022/23ที่ออกไปตามตีเสมอสวัสดแคทนครราชสีมาเอฟซี 1-1 เมื่อวันที่30ตุลาคมว่าเจ้าบ้านต้องเตรียมจุดโทษมากกว่านี้ถ้าต้องการชนะเกมนัดดังที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาโดยเจ้าบ้านได้เปรียบตัวผู้เล่นในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกจากการที่ไฮเพียววินดาวเตะทีมยืนโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามมาดามแป้งสุดเซ็งสิงเจ้าท่าโดนยิงทดเจ็บชวดชัยในบ้านเกมบิ๊กแมตช์อย่างไรก็ตามกว่าที่เจ้าถิ่นจะได้ประตูแรกของเกมต้องถึงนาที85จากการที่ปาร์กจุนยองดาวเตะทีมยืนทำฟาวในกรอบเขตโทษก่อนที่ไทรอนพุตตาโวจะรับหน้าที่สังหารไม่พลาดและแม้จะเหลือ10คนแต่ช่วงทดเจ็บอวินฟอร์เตสเป็นฮีโร่ซัดประตูให้ทีมยืนตีเสมอ 1-1 แบ่งแต้มกลับออกมาล่าสุดนายใหญ่เมืองโอ่งโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความหลังเกมดังกล่าวว่าไปยืนโคราชคราวนี้โดน1ใบแดง1จุดโทษแต่เขาก็ยังชนะเราไม่ได้คราวหน้าแนะนำเตรียมใบแดงไว้2ใบแล้วก็จุดโทษไม่อั้น
โปรจินอาทยาขึ้นตำแหน่งมือหนึ่งโลกคนใหม่อย่างเป็นทางการโปรจินอาทยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยวัย19ปีแซงโคจินยองขึ้นไปรั้งตำแหน่งมือหนึ่งโลกอย่างเป็นทางการจากการจัดอันดับโลกล่าสุดเมื่อวันที่31ตุลาคมสำหรับโปรจีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปีแรกที่ลงแข่งขันสเกล PGA โดยคว้าแชมป์มาครองด้วยคว้าแชมป์2รายการใหญ่อย่าง JTBC Classic และ Walmart Arkansas Championshipส่งผลให้ก่อนหน้านี้ก้านเหล็กวัย19ปีอยู่ในอันดับ2ของโลกโดยเป็นรองเพียงโคจินยองโปรจากเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่31ตุลาคมเว็บไซต์ www.rolexranking.com ได้ประกาศการจัดอันดับโลกนักกอล์ฟหญิงล่าสุดผลปรากฏว่าโปรจีนมีคะแนนเฉลี่ยแซงโคจินยองขึ้นมารั้งตำแหน่งมือหนึ่งโลกคนใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมเป็นโปรสาวไทยคนที่สองต่อจากที่เคยขึ้นมือหนึ่งโลกเมื่อต่อจากโปรเมเอริยาจุธานุการเมื่อปี2017มันมีความหมายมากสำหรับทีมของฉันครอบครัวกองเชียร์และตัวฉันเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ชื่อของฉันอยู่ในอันดับต้นๆท่ามกลางผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันพิเศษมากที่ได้ไปที่อันดับท็อปแต่การรักษาไว้ยากกว่ามากฉันยังต้องเรียนรู้อีกมากจากตำนานและผู้เล่นปัจจุบันทั้งในและนอกสนามฉันจะทำงานให้หนักขึ้นเพื่อครอบครัวทีมแฟนๆและประเทศชาติอาทยากล่าวถึงการขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกช้างเผยราศีใดมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ส่งท้ายปีสุดเฮงปังเงินเข้าหลายทางพร้อมกันราศีใดปังสุดสุดจัดเต็มครบทุกเรื่องเปิด3ราศีดวงการเงินดีมีเซอร์ไพรส์หมอช้างเผยราศีใดมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ส่งท้ายปีทั้งเฮงทั้งปังเงินเข้าหลายทางพร้อมกันหมอช้างทศพรเผยคลิปดวงรายเดือนกับหมอช้าง EP 0.42 ดวงชะตาโค้งสุดท้ายปลายปี2565ลุ้นข่าวดีมีเซอร์ไพรส์ใหญ่สำหรับกลุ่มราศีดวงการเงินดีมีเซอร์ไพรส์ได้แก่ราศีพฤษภราศีมังกรราศีมีนการเงินเฮงปังส่งท้ายปีราศีพฤษภเรื่องการเจรจาติดต่อการทำสัญญาทำธุรกรรมธุรกิจทั้งหลายสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีเรื่องการเงินอาจไม่ใช่เรื่องการเสี่ยงโชคหรือโชคลาภแต่เป็นน้ำพักน้ำแรงเงินส่วนแบ่งที่กำลังรออยู่ช่วงนี้พฤษภดวงการเงินดีจริงแต่ว่างานก็เหนื่อยขึ้นเยอะเดือนพฤศจิกายนเรื่องงานยาวไปถึงธันวาคมต้องรับผิดชอบทำหลายอย่างปัญหาเรื่องคนต้องระวังฝากเตือนสุขภาพอุบัติเหตุเล็กน้อยช่วงโค้งสุดท้ายปีนี้จะไปเที่ยวพักผ่อนดูแลตัวเองดีๆใช้ชีวิตอย่างมีสติราศีมังกรเซอร์ไพรส์จริงๆเรื่องโชคลาภช่วงโค้งสุดท้ายปีนี้ดวงดาวโชคลาภเริ่มมีเข้ามาการลงทุนที่มีความเสี่ยงเรื่องการเสี่ยงโชคอะไรหมดหวังไปแล้วอย่าเพิ่งท้อจะเป็นราศีที่ได้อะไรมาแบบฟลุกๆไม่คาดฝันเงินพวกนี้ได้มาปุ๊บถ้าจะให้ดีบังเอิญถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่รีบเอาเงินนี้ไปบริจาคทำบุญเป็นการแก้เคล็ดเดี๋ยวจะกลายเป็นทุกขลาภเตือนราศีมังกรเรื่องบริวารลูกน้องหรือบุตรหลานในครอบครัวช่วงปลายปีจะมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงเข้าออกหรือเจ็บป่วยไม่สบายต้องดูแลเอาใจใส่กันให้มากขึ้นราศีมีนต้องยกให้เป็นราศีที่มีเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ในเรื่องการเงินส่งท้ายปีจริงๆจัดเต็มทั้งเรื่องโชคลาภรายได้ประจำเรียกว่ามีเงินเข้ามาไหลๆทางพร้อมกันในเวลาเดียวกันราศีสุดปังอย่าเอาแต่โชคอย่างเดียวต้องวางแผนการทำบุญใหญ่ส่งท้ายปีหล่อพระทำบุญสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลอยากให้มีอีเวนต์บุญใหญ่บุญใหญ่ส่งท้ายปีเสริมดวงเสริมโชคราศีมีนยังมีดวงเรื่องงานมีความก้าวหน้าบางทีการเงินข่าวดีทั้งหลายมาจากเรื่องงานด้วยได้เงินได้งานโอกาสปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคม
หรือกระทั่งโชคในเรื่องของการเรียนการศึกษาต่อราศีมีนจัดเต็มเซอร์ไพรส์ครบทุกเรื่องเลยจริงๆชมเต็มครบทั้ง12ราศีทาง YouTube หมอช้าง